สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอMESCO Direct Exclusive Pop Eye ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าตัวนี้เป็น MESCO Direct Exclusive ครับมาในแบบ Deluxe Seller Edition นะครับนี่ครับเป็นชุด Pop Eye ชุดสีขาวชุดกลาสีเรือที่เป็นชุด variant จากชุดเดิมนะครับแล้วก็ตัวกล่องครับพิเศษมากๆเลยนะฮะมาในกล่องทรงกลมนะครับวัสดุคล้ายกล่องคุกกี้เดิมของเราครับแต่ว่ากล่องอันนี้ทำมาเป็นเหมือนกับกล่องใส่ผักขมที่ป๊อปไอกินนะครับแล้วด้านหน้านี่ครับเห็นไหมครับมีตรา MESCO สีทองวิ่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 งนะครับบ่งบอกว่า exclusive สุดๆนะครับผลิตแค่ 1,200 ตัวเท่านั้นล่ะครับและนี่นะครับก็คือกล่องคุกกี้ที่ผมบอกนะครับทำจากโลหะนะครับความสูงนะครับก็นี่ฮะประมาณฝ่ามือผมนะครับประมาณ2มือกำได้นะฮะเมื่อเคาะๆดูนะครับก็ทำจากเหล็กนะฮะแต่เป็นเหล็กบางๆนะครับเหมือนลักษณะกล่องคุกกี้อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับมีน้ำหนักพอสมควรนะฮะแต่ไม่มากนะครับส่วนลวดลายสนิมที่เห็นนะครับก็เป็นการพิมพ์ลงไปนะครับเป็นการสกรีนลงไปนะฮะแล้วก็ด้านหลังครับก็จะมีเขาเขียนว่า content facts นะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ทำเรียนแบบ nutrition facts ว่าในผักขมมีสารอาหารอะไรบ้างนะครับแต่ว่าในกล่องนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับมีอุปกรณ์ที่แถมมาอะไรบ้างมีหัวกี่หัวมีฐานมีอะไรบอกมานะครับผมเอาล่ะต่อมาฮะสิ่งที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือว่าการพิมพ์สกรีนไลน์ลงไปเนี่ยครั้งแรกที่เห็นเนี่ยผมแบบเฮ้ยกล่องมันสวยมากนะฮะเนี่ยฮะดูสิครับตอนแรกผมนึกว่าเขาจะเป็นลักษณะเพ้นท์จริงๆมานะฮะดูแบบมีสนิมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพิมพ์มาก็แบบมองไกลๆก็ดูเหมือนมีรอยสนิมจริงๆนะครับแต่พอจับแล้วก็แบบอ๋อสกรีนมานั่นเองนะครับแล้วก็ด้านบนของกล่องครับมีเป็นรูปนูนๆนะครับรูปหน้าของป๊อปอายนะครับก็นูนบุ๋มลงไปนะครับผมทำมาสวยมากๆเลยล่ะฮะเนี่ยเอาล่ะแล้วก็ด้านล่างก็เช่นกันนะครับคือรายละเอียดนี่ทำมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะฮะปริ้นมาสกรีนมาดีมากนะครับเอาล่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับฟึบฟับฟึบฟับนะฮะขอ fast forward ไปสักหน่อยนะฮะโอ้โหฐานด้านในนี่ก็เรียกว่าทำมาให้พอดีกับกล่องเลยนะฮะสุดยอดจริงๆฮะผมชอบฐานนี้มากครับขอบอกเลยนะคือออกแบบใหม่เลยนะฮะคิดใหม่ทำใหม่เพื่อกระป๋องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแม่โลแกนเหมือนพรรคการเมืองนะฮะลองดูสิครับและที่ผมชอบมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวคุณลองดูตรงนี้ครับนี่ทางด้านซ้ายมือของผมนะมันเป็นตุ่มแป๊กๆล่ะพอแกะออกมาปุ๊บเขาล็อกไว้อยู่นะฮะแป๊กๆ2อันนะครับเปิดออกมาเป็นแบบนี้ได้แล้วฮะโอ้โหฮะMESCOเนี่ยออกแบบมาดีจริงๆเลยแหละครับเอาล่ะแล้วก็มาแกะถาดของเล่นกันนะครับเอาล่ะแกะออกมาแล้วนะครับลุงป๊อปอายของเรามาในชุดสีขาวกลาสีเรืออย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นชุดเดิมๆที่ป๊อปอายใส่ในแอนิเมชันยุคแรกๆนะครับก็มีความเป็นทรดิชันนอลแบบดั้งเดิมนะฮะก็หล่อไปอีกแบบนึงนะครับจริงๆแล้วตอนMESCOออกป๊อปอายตัวแรกเนี่ยแฟนๆก็แอบไปทำงานคัสตอมเป็นชุดสีขาวกันMESCOบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวผมทำให้เองนะฮะก็เลยออกมาเป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้แหละครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพ้นผิวเพ้นหน้าเพ้นรอยสักที่แขนนะครับก็เหมือนกับตัวแรกเลยนะครับก็ทำมาดีคือตัวนี้ต้องขอบอกก่อนว่ารายละเอียดส่วนใหญ่เหมือนกับตัวเก่าหมดเลยนะฮะก็จะต่างกันแค่เสื้อผ้าแล้วก็กล่องนะครับผมนี่ฮะขอดูหน่อยนะครับตรงเสื้อเนี่ยเขาก็มีการสกรีนกระดุมมาให้ด้วยนะครับกางเกงก็เช่นกันนะฮะมีสกรีนกระดุมมาให้นะครับในกล้องน่าจะพอเห็นเนาะนะครับผมแล้วก็เน็กไทที่คอเนี่ยก็พันมาถึงด้านหลังเลยนะครับเน็กไทนี่สามารถขยับได้นิดหน่อยแต่ไม่เยอะนะฮะแล้วก็มาดูที่กางเกงครับผมสนใจตรงรองเท้านะฮะรองเท้านี่ครับเริ่มขึ้นมาดูก็จะเห็นว่าเป็น2ชิ้นนะครับก็จะขยับได้เยอะหน่อยนะครับตรงข้อเท้านะครับแยกชิ้นส่วนกันมาครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับตัวนี้แน่นอนใช้บอดี้เดียวกับของเดิมเพราะฉะนั้นจุดขยับก็จะเหมือนเดิมนะครับหัวกับคอแยกชิ้นส่วนมาก้มเงยได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้จะฝืดๆนิดนึงนะครับฟิตมากนะครับคอหมุนได้แบบนี้เลยนะครับแขนนะครับกางได้แบบนี้นะฮะไปข้างหน้าข้างหลังได้นะครับแล้วก็ข้อศอกเป็นซิงเกิลจอยนะครับผมแล้วก็ข้อมือนะครับก็หมุนได้อย่างที่เห็นครับต่อมาใต้ราวนมมีจุดขยับนะครับหมุนได้ก้มเงยได้ประมาณนี้เงยได้แบบนี้ก้มได้แบบเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เอวบิดไปมาได้นะครับมีจุดขยับนะครับผมแล้วก็ส่วนขาครับข
ขาเตะขาไปข้างหน้าได้ประมาณนี้มีต้นขามีจุดขยับนะครับแล้วก็เข่าเป็นดับเบิลจอยนะครับผมส่วนข้อเท้าก็อย่างที่เปิดให้ดูครับแยกชิ้นส่วนกันทั้งเท้าแล้วก็ตัวข้อเท้านะครับและนี่ก็คือของที่แถมมาในกล่องครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเหมือนกับตัวปกติเลยนะครับจะต่างกันแค่ฐานนะครับที่ฐานคนละสีกันเท่านั้นนะครับแต่ว่าจำนวนของของแถมที่ให้มานั้นก็เหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูทีละชิ้นเลยนะครับนี่ครับสแตนฐานอย่างที่บอกนะครับคือฐานจะต่างกันตัวนี้จะเป็นสีขาวโลโก้ดำนะครับแล้วก็มีสแตนตัวจับมาให้นะครับอุปกรณ์ต่อมาครับก็เป็นกล้องส่องทางไกลนะครับก็จะยืดหดได้นะฮะแบบนี้ครับต้องนิดหนึ่งนะฮะต้องระวังฝืดแล้วค่อยๆนะครับจะประมาณนี้ครับแล้วก็ยืดออกมาได้นะครับต่อมาครับเป็นกระป๋องผักขมนะครับที่กินแล้วก็บีบออกมานิดนึงนะครับก็จะมีผักขมเล็ดลอดออกมานิดนึงนะฮะเป็นกระป๋องบี้ๆนะครับแล้วก็เป็นกระป๋องผักขมครับที่ยังไม่ได้แกะทานนะครับผมสังเกตดูแล้วก็สีนะครับเหมือนกับของตัวปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต่างๆก็จะคล้ายกันทุกอย่างเลยนะฮะต่างกันแค่สแตนอย่างที่บอกนะครับแล้วก็นี่ครับเข็มทิศครับสามารถพับได้ครับผมต่อไปครับก็จะเป็นมือนะครับแถมมาให้อีก2คู่กับอีก1ข้างนะครับรายละเอียดก็ทำมาได้ดีเช่นเคยครับแต่ผมเปรียบเทียบดูแล้วนะครับรู้สึกว่าตัวปกติเนี่ยจะเพ้นสีเล็บสีอะไรมาเลอะเทอะกว่านิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะดูคลีนๆสะอาดสะอาดหน่อยนะฮะต่อมาครับมาดูนี่ครับหัวที่แถมมาครับจะเป็นหัวแบบหน้าจริงจังขึงขังนะครับสังเกตที่คิ้วครับคิ้วจะเลอะขึ้นมาข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ปากจะแบบนิดหนึ่งยักเคี้ยวนิดๆนะครับต่อมาครับลูกเล่นที่ผมชอบมากๆเลยนะครับนั่นก็คือหมวกครับซึ่งหมวกให้มา3อันด้วยกันนะครับแต่ละอันเนี่ยก็จะมีแม่เหล็กติดไว้ให้นะครับซึ่งในหัวของป๊อปอายก็จะมีฝังลูกแม่เหล็กไว้นะครับทำให้สามารถติดกันได้อย่างเงี้ยฮะหมวกไม่หลุดง่ายๆนะครับนะครับในหมวกทั้ง3ใบที่แถมมาเนี่ยจะมีแม่เหล็กฝังไว้2ใบด้วยกันนะครับก็จะเป็นใบนี้แล้วก็ใบเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็อีกใบนึงอันนี้จะเป็นเหมือนหมวกไหมพรมนะครับซึ่งอันนี้ไม่มีแม่เหล็กมาให้แต่ว่าก็คือเขาจะทำมาฟิตพอดีเลยนะครับกับหัวนะครับดังนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีแม่เหล็กเนาะนะครับเอาละครับและต่อมานะครับก็จะเป็นบุหรี่ซิก้านะครับที่ป๊อปอายชอบสูบนะครับมี2แบบคือแบบมีควันกับไม่มีควันนะครับให้มา6ชิ้นด้วยกันนะครับเป็นอะไหล่เผื่อหายนะครับแล้วก็ขอเตือนนะครับน้องๆหนูๆ นะครับการสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพและคนรอบข้างครับและต่อมาครับนี่ก็เป็นกระเป๋านะครับที่ป๊อปอายไว้ใช้ใส่ของนะครับก็สีสันดูเหมือนกันของกับตัวปกติเลยนะครับไม่ได้แตกต่างแต่อย่างใดนะฮะก็เวลาเล่นต้องระมัดระวังตรงเชือกด้วยนะครับระวังเชือกหลุดนะครับแล้วก็นี่ครับเสื้อโค้ทที่แถมมาครับก็เป็นสีเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันกับตัวปกติเลยครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันคร่าวๆนะครับตัวเสื้อโค้ทนี่ก็เป็นตีนตุ๊กแกนะฮะติดไว้ด้านหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะติดกับตัวเสื้ออยู่แล้วแต่ว่าเวลาแกะต้องระมัดระวังนะครับเพราะผมคิดว่าด้วยความที่อีกด้านหนึ่งไม่ได้มีตีนตุ๊กแกเหมือนกันเนี่ยมันก็อาจจะรุ่ยขาดได้นะครับต้องระมัดระวังส่วนคอเสื้อมีลวดมาให้ด้วยนะครับสามารถดัดได้ครับเวลาใส่นะครับก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับถอดมือก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปจากด้านหลังนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมชอบที่พื้นด้านในคือชุดด้านในเนี่ยเป็นสีขาวแล้วก็เสื้อโค้ทเป็นสีดำด้านนอกนะครับก็เรียกว่าดูดีนะฮะแล้วก็มีเน็กไทมาให้ด้วยนะครับก็จะดูแบบกึ่งๆเป็นนักธุรกิจด้วยซ้ำนะฮะก็ดูเท่ไปอีกแบบนึงแล้วฮะนี่นะครับก็พอใส่โค้ทแล้วก็ใส่หมวกไหมพรมนะครับก็จะเข้าเซตกันพอดีนะฮะหรือจะเปิดออกมาหน่อยให้มันเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะดูแบบเป็นแบบเหมือนที่ผมบอกครับเหมือนนักธุรกิจนิดนึงนะฮะแหมหล่อไปอีกแบบเลยนะครับเนี่ย ก็เล่นได้หลายแบบครับเอาล่ะต่อมาครับเปรียบเทียบไซส์กันดีกว่าครับกับ Mesco Deathstroke แล้วก็ Mesco Daredevil นะครับก็จะตัวเตี้ยประมาณหนึ่งนะฮะไม่สูงเท่ากับ Mesco ตัวอื่นๆนะครับอันนี้ครับชัดเจนครับเปรียบเทียบกับตัวที่สูงๆของ Mesco ด้วยกันนะครับทั้ง Aquaman แล้วก็ Superman นะครับป๊อปอายของเราก็จะเตี้ยหน่อยนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบกับ Supreme Hydra แล้วก็ Bullseye นะครับของ Marvel Legends นะครับก็ไซส์ก็ยังเตี้ยกว่านิดนึงนะครับ
การโดยรวมนะครับฟิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยเราคงจะไม่ต้องมาพูดกันแล้วว่าป๊อปอายเนี่ยดีหรือไม่ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันเมสโกป๊อปอายตัวปกติเนี่ยปีที่แล้วเป็นตัวที่มาแรงมากแล้วก็ทำให้ใครหลายๆคนที่กำลังลังเลว่าจะเก็บเมสโกไหมก็เข้ามาเปิดไลน์เล่นตัวนี้เป็นตัวแรกกันหลายท่านเลยนะครับก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยเจ๋งอยู่แล้วแต่ทีนี้สำหรับตัวเมสโก Direct Exclusive เนี่ย The Look Seller Edition เนี่ยตัวชุดสีขาวเนี่ยเหมาะกับใครนะครับอย่างแรกต้องบอกก่อนเลยว่าเหมาะกับคนที่เป็นแฟนป๊อปอายจริงๆแล้วอยากจะเก็บ1ต่อ12ให้ครบทุกแบบทุกสีนะครับทุกชุดนะฮะอันนี้เนี่ยก็ต้องมีแน่ๆเพราะว่าชุดขาวนี่ก็เป็นชุดคลาสสิกที่สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็กล่องที่ให้มาเนี่ยเป็นเดลุคเนี่ยผมว่ากล่องเนี่ยสวยสุดๆเลยนะฮะแล้วก็เหมาะกับใครอีกก็เหมาะกับแฟนเมสโกโดยเฉพาะนะครับมีหลายๆท่านที่เก็บตัว Exclusive ทุกตัวนะครับและตัวนี้เนี่ยอยากจะบอกว่ามันผลิตแค่ 1,200 ตัวเท่านั้นนะครับผมมั่นใจว่าคุ้มค่ากับราคาที่คุณเสียไปแน่นอนนะครับอันนี้เก็บไว้แล้วอุ่นใจนะครับมีแค่ 1,200 ตัวเท่านั้นนะฮะก็เชื่อว่ารีวิวนี้จะทำให้หลายๆท่านที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเก็บแค่ตัวปกติดีหรือจะเก็บทั้งคู่ดีหรือจะเก็บตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็เชื่อว่าจะทำให้ท่านตัดสินใจได้ครับนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ร้าน mescotoys.online/toys ครับและสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ